แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากจากกระแสความน่ารักของหมูเด้งก็ปรากฏว่าส่งผลให้มีคนเนี่ยเดินทางไปชมความน่ารักของน้องคากิจากสวนสัตว์อุบลกันเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยจากข้อมูลก็พบว่าในช่วงตุลาคมที่ผ่านมานั้นสวนสัตว์อุบลเนี่ยสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นนะครับถึงร้อยละ151เลยจากกระแสหมูเด้งลูกฮิปโปแคระของสวนสัตว์เขาเขียวทำให้บรรดาเครือญาติฮิปโปแคระที่อยู่ในหลายสวนสัตว์ทั่วไทยก็ต่างได้รับอานิสงส์นักท่องเที่ยวมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยที่สวนสัตว์อุบลราชธานีก็มีคากิลูกฮิปโปแคระเพศผู้วัย8เดือนที่มีศักดิ์เป็นหลานของหมูเด้งก็มีกระแสแรงไม่แพ้กันครับมีประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงเดินทางมาเพื่อชมความน่ารักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านของผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนายธนบสิริปิยนาเปิดเผยค่ะช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาดูความน่ารักของคากิเพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยนะคะอย่างหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ในเดือนตุลาคมปี2566กับตุลาคม2567พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ142เลยค่ะรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ151นะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเผยครับว่านอกจากน้องคากิแล้วสัตว์ต่างๆก็ยังได้รับความนิยมตามไปด้วยเช่น5สหายคาปิบาร่าน้องใบสั่งใบหม่อนใบข้าวใบบัวและใบเงินเพราะว่าทางสวนสัตว์นั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปป้อนอาหารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักไม่ดุร้ายเข้าถึงตัวได้ง่ายหลังจากกินอิ่มแล้วชอบให้เกาคางบางตัวถึงกับนอนหงายให้นักท่องเที่ยวนั้นช่วยเกาท้องแล้วก็จะหลับตาพริ้มจนเป็นที่น่าเอ็นดูทำให้ในตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ต้องมีการจัดคิวต่อแถวในการเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ให้อาหารกับคาปิบาร่าทั้ง5ตัวโดยให้อาหารนั้นก็จะมี2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับก็คือระหว่าง 10:30 ถึง 11:00 แล้วก็ช่วงบ่ายตั้งแต่ 13:30 ถึง 14:30 ทุกวันแต่แนะนำนะครับว่านักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อรอคิวครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ